กลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรหอมกลุ่นสุดเย้ายวนปลายจมูกออกมาจากเมนูคั่วเนื้อคั่วปลาเมนูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาหารประจำจังหวัดชัยภูมิหรืออาหารประจำถิ่นในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเมนูคั่วเนื้อคั่วปลานี้เป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิที่มีมาแต่โบราณคั่วเนื้อคั่วปลานะครับมาแต่จากผู้เฒ่าผู้แก่จากโบราณเนาะครับพอดีคนรุ่นหลังนะครับมาประยุกต์ไว้นะครับก็อนุรักษ์ไว้ครับก็มีส่วนที่ปรุงนะครับมันจะมีหลายอย่างครับเช่นใบมะกรูดพริกตะไคร้ขิงนะครับข่าครับก็จะมาตำตำให้เข้ากันนะครับคั่วเนื้อคั่วปลาในสมัยโบราณจะใช้เนื้อวัวเนื้อควายเป็นหลักเพราะชาวบ้านหาได้ง่ายแต่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์มาใช้เนื้อหมูและเนื้อปลาที่มีการย่างให้เนื้อนุ่มและนำไปตากแดดจนแห้งจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและโขลกจนละเอียดกับสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขิงข่าขมิ้นกระชายและพริกชี้ฟ้าแห้งจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลผงปรุงรสแล้วนำมาคั่วกับน้ำมันมะพร้าวและกะทิถือเป็นสูตรลับที่ไม่เหมือนใครให้รสชาติจัดจ้านแต่ยังนุ่มละมุนลิ้นทานพร้อมกับผักปลอดสารพิษที่ปลูกในชุมชนแซ่บหลายจนน้ำลายสอโดยเทศบาลตำบลคอนสานได้จัดทำโครงการสนับสนุนให้คนในชุมชนยังคงอนุรักษ์เมนูนี้ไว้นะครับเราก็ได้ร่วมกับชุมชนนะครับให้ชุมชนได้มีการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นของเรานะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราได้ภูมิใจนะครับเป็นอาหาร1 จังหวัด1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวอำเภอคอนสานและก็ชาวจังหวัดชัยภูมินะครับที่ได้มีอาหารของท้องถิ่นอำเภอคอนสานได้เป็นอาหารเลิศของจังหวัดชัยภูมินะครับคั่วเนื้อคั่วปลาอาหารโบราณพื้นบ้านไทยคอนสานนี้ในอดีตชาวบ้านจะทำเฉพาะในงานบุญเดือน4เท่านั้นเรียกได้ว่า1ปีมีเพียง1ครั้งเพราะกรรมวิธีในการทำใช้เวลาและพิถีพิถันมากจนเกือบจะสูญหายไปแต่เมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศให้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดชัยภูมิที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานนักท่องเที่ยวต่างมาตามหาเมนูนี้ภาครัฐจึงส่งเสริมให้ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังพัฒนาให้สามารถทำเป็นของฝากและมาซื้อไปรับประทานได้ทั้งปีนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีการสอนนะครับสอนในโรงเรียนสอนในอะไรต่างเพื่อให้เด็กได้สืบสานต่อนะครับสำหรับเมนูคั่วเนื้อคั่วปลานะครับทีนี้แนวทางจะพัฒนานะครับตอนนี้คนรู้จักแล้วล่ะเริ่มรู้จักแล้วล่ะมาชัยภูมิต้องถามนะครับถามแต่ร้านในชัยภูมิก็ยังไม่มีขายเขาก็ต้องชี้มาที่คอนสานนะครับทีนี้มาที่คอนสานแล้วจริงๆคอนสานเนี่ยเขามีท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เชิงธรรมชาติท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับคำว่าวิถีชุมชนก็คือมานะครับมาเที่ยวในชุมชนมาพักโฮมสเตย์ต้องทานอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องคอนสานนะครับอันนี้มาคอนสานจะได้ครบคั่วเนื้อคั่วปลาไทยคอนสานไม่เพียงแต่จะมีรสชาติแซ่บซีดถึงใจเท่านั้นแต่ยังสามารถเก็บไว้ได้นานเต็มไปด้วยวัตถุดิบเกษตรปลอดภัยจากฝีมือคนในชุมชนดีต่อสุขภาพช่วยในการย่อยอาหารทานแล้วโล่งสบายท้องเป็นเมนูที่มีเสน่ห์ควรค่าแก่การยกระดับเป็นอย่างมากประกรณ์จินันทุยาถ่ายภาพกิ่งการก้องซุยรายงานไปนั่งสิบมันนอนสิบจีนั่งโอ้นั่งก่อนใช่ไหมกินข้าว